สวัสดีครับวันนี้นาเล็กได้อะไรมาโอ้โหนี่เป็นมีดพระนะไม่ใช่ช้าๆได้พระเล่มงามไม่ใช่นะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวจะเอาพระนี่แหละไปสับมาไปฝันต้นอ้อยนะไปทดลองว่าอ้อยที่เราปลูกเนี่ยมันจะหวานหรือเปล่านะได้เวลาที่เราจะต้องทดลองแล้วเขาบอกว่าปลูกสิ่งที่เราต้องกินนะกินที่เราต้องปลูกนะปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกนี่แหละนะเราไม่ต้องไปซื้อหานะก็นี่แหละกินของที่เราปลูกนี่แหละนะเดี๋ยวดูกันฮะคือต้นอ้อยของเราเนี่ยปลูกไว้ริมคลองเนี่ยก็มีทั้งที่แก่แล้วก็ล้มลงไปมั่งนะอันข้างๆนี้เป็นอ้อยแดงนะกินไม่ได้นะเป็นยานะไม่หวานนะกินนะอ้อยตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวดูกันว่ามันจะหวานหรือเปล่ามันจะกรอบหรือมันจะแข็งต้องพิสูจน์กันได้เดี๋ยวจัดการละลำนี้แหละโอ้โหลำใหญ่มากครับไฟลำโหอย่างใหญ่เลยดูว่าจะแข็งหรือจะกรอบนะหวานหรือเปล่านะลองกินดูถูกแล้วต้องชิมผลงานตัวเองเดี๋ยวลองชิมหน่อยหวานฮะหวานได้เลยว่าอ้อยเราจะหวานหรือเปล่าฟันไม่ค่อยดีต้องให้เทปมิดพิสูจน์ฟันไม่มีเป็นแต่การปลอมเหลือแต่ฟันปลอมอ่ะเรียบร้อยครับได้แล้วกระบี่กระบองชั้นเยี่ยมจะว่าจะให้เทพมิตรชิมหน่อยเทพมิตรบอกว่าไม่ไหวเพราะเหลือแต่ฟันปลอมไม่ใช่หวานฮะกรอบด้วยขึ้นเย็บอันนี้เย็บต้นไม้ให้ต้นงอนกันครับมากินอ้อยด้วยกันหวานกรอบจริงฮะนี่ต้องขยายพื้นที่ปลูกแล้วฮะอร่อยยังขยายแล้วขนาดนั้นกินไม่หมดเลยกินแล้วก็คายลงในสวนนี่แหละครับนะเป็นปุ๋ยด้วยนะเป็นอาหารของพวกมดแดงด้วยครับผมมันนี่เป็นอ้อยที่เราปลูกเองมันอร่อยฮะนะใช้ได้เลยหวานกรอบนะฮะนี่ก็ถือว่า
มีความภูมิใจในผลงานตัวเองนะปลูกอ้อยแล้วสามารถกินได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมนะเก็บภาพมาฝากกันนะครับใครที่อยากกินอ้อยเนี่ยที่อร่อยที่หวานนะปลูกกินเองได้เลยฮะที่ริมสวนนะมันก็จะดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราปลูกเองนะปลูกเองไว้กินเองนะแล้วก็ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ